มแล้วก็สวัสดีนะครับผมขอสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ผู้ติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพามาชมอีก1คันนะครับก็จะเป็น Kawasaki Versys นะครับผม 650cc นะครับก็ตัวนี้เป็นปีเท่าไหร่ครับผมโมเดล2017เป็นโมเดล2017นะครับผมราคารวมๆเบ็ดเสร็จตัวนี้เฉพาะยังไม่รวมอะไรแต่งครับจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าออกไปซื้อที่ศูนย์นะครับ 326,000 บาทอ๋ออยู่ที่ 326,000 บาทนะครับมาชมกันอดเลยนะครับผมครับด้านหน้าครับจะเป็นไฟนะครับ2ดวงนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช่อุปกรณ์แต่งเพิ่มเติมครับฝักนกครับอันนี้เรียกฝักนกนะครับแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับเป็นของศูนย์หรือว่าเราซื้อข้างนอกมาใช้เองครับอันนี้ของศูนย์ครับเป็นของแต่งของศูนย์เลยนะครับแต่งศูนย์สปอร์ตไลท์ล่ะครับชุดนี้กับตัวตัวนี้เขาเรียกอะไรนะครับแคทบาร์กันล้มแคทบาร์กันล้มกับสปอร์ตไลท์นี่ก็ของศูนย์ใช่ไหมครับสวยงามเลยครับสไตล์ทัวริงการ์ดหม้อน้ำล่ะครับของศูนย์ครับศูนย์เหมือนกันชุดนี้ที่ได้มาจากของศูนย์มีอะไรบ้างครับการ์ดหม้อน้ำแล้วก็แคทบาร์สปอร์ตไลท์หรือเปล่าจะมีเพิ่มกันดาวก็จะมีการแฮนด์การแฮนด์คือตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นชุดแต่งเพิ่มการแฮนด์สปอร์ตไลท์แล้วก็USB ครับชาร์จ USB ชาร์จครับขอดู USB ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เพิ่มแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกต่างหากก็จะมีแคทบาร์กับต่างลบครับครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นของสูตร Kawasaki ที่เขามีโปรโมชั่นให้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราจะแต่งเพิ่มเติมใช่ครับมีโปรโมชั่นให้ครับอันนี้แหละครับท่อเป็นของสูตรไหมครับหรือเราไปหาซื้อมาเพิ่มครับท่อนี้ซื้อจากข้างนอกครับเป็นมือสองครับราคามือสองตัวนี้ราคามือสองนะครับเป็นไทเทนะครับคันนี้วิ่งเต็มที่ท็อปสปีดเคยทดสอบไหมครับยังเลยครับยังไว้เดินทางไกลครับโชคนะครับโชคหลังตัวนี้จะเป็นโชคโมโนนะครับตัวนี้ใช่ที่ปรับไหมครับครับที่ปรับได้สามารถปรับได้นะครับเป็นสปริงแดงนะครับเป็นโชคของอะไรไม่เห็นนะครับครับก็จะพามาดูครับยางหลังครับเป็นของดันลบนะครับสปอร์ตแม็กดี222นะครับเป็นยางขนาดไซส์เท่าไหร่เอ่ย160/60นะครับตัวของปี๊บตัวนี้เราซื้อติดตั้งเพิ่มใช่ไหมครับครับซื้อแยกต่างหากราคาประมาณเท่าไหร่ก็ปี๊บข้างพร้อมแร็กของโรโบก็26,000คู่หนึ่ง26,000ปี๊บข้างแล้วก็แร็กคือค่า37 ลิตรครับผม26,000คู่26,000ถือว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้เอาไว้เดินทางไกลท่องเที่ยวไม่เมื่อยนะครับผมตัวนี้ที่ใส่น้ำนะครับแต่งเพิ่มใช่ไหมครับผมใช่ครับใส่น้ำตัวนี้เป็น2สูบนะครับ650cc นะครับของ Kawasaki นะครับด้านหน้าก็จะเป็นจานเบรกนะครับจานเบรกตัวนี้นะครับพร้อม ABS นะครับแล้วก็เป็นปั๊มเบรกของนิชินนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับสเตอร์หลังให้มาเป็น46นะครับแล้วก็โซ่เป็นของ DID นะครับขนาด520นะครับล้อหน้าเป็น120/70นะครับผมของดันล็อกเช่นกันนะครับสปอร์ตแม็กนะครับ D22F ตัวนี้ D22 นะครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตชมเรือนใหม่นะครับผมตัวนี้ขอชมเลยนะครับผมขอเปิดดูนะครับเรือนไม้นะครับผมก็จะให้มาเป็นแบบอนาล็อกนะครับแล้วก็ผสมประสานไปด้วยดิจิตอลนะครับ
ก็ตัวนี้มี ABS นะครับหน้าหลังแล้วก็มีสลิปเปอร์คลาสไหมครับรุ่นนี้โอ้รุ่นนี้ไม่มีนะครับก็คลาสนะครับจะมีตัวปรับตัวปรับนี้เราแต่งเพิ่มไหมครับมาจากศูนย์ครับมาจากศูนย์เลยตัวรถมาติดรถเลยนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ยังเป็นหลอดเป็นหลอดเขาเรียกหลอดอะไรไม่รู้น่าจะเป็นไฮโดรเจนนะครับยังเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับยังไม่ใช่ LED แล้วก็ตัวนี้สปอตไลท์ตัวนี้เรามีสวิตช์เปิดปิดไหมครับมีครับจากซูมก็จะมีสวิตช์เปิดปิดตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดกดดูได้ไหมครับได้สามารถเปิดปิดไฟสปอตไลท์ได้นะครับเดินทางกลางค่ำกลางคืนนี่ไม่ต้องกลัวเลยทีเดียวก็มีอะไรนะครับของโชคหน้าครับเป็นของโชว่านะครับแล้วก็จะมีตัวปรับความแข็งความนิ่มได้ใช่ไหมครับตัวนี้ใช่สามารถปรับได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ได้รีวิวอะไรมากนะครับก็อยากให้น้องนะครับเขาสตาร์ทรถนะครับเพื่อจะฟังเสียงก็แล้วกันนะครับผมฟังเสียงนิดนึงนะครับนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปดูรถได้ที่ศูนย์คาวาซากิเนาะก็ยังมีขายอยู่ใช่ไหมครับยังมีเป็นโมเดล2017นะครับสุดท้ายนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ